สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีนะครับต้อนรับสู่ Facebook ไลฟ์ค่ำๆนะครับมาคุยกันในเรื่องหัวข้อของการเยียวยาข้าราชการนะครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งนะครับเป็นข่าวมาเมื่อวานนี้นะว่าจะคุยจะคุยแต่ก็ลืมนะลืมสวัสดีทุกคนนะครับนอนกันแล้วหรือยังในสามทุ่มมาสะดึกเลยนะครับมากันไม่ยาวมากนะครับก็คุยกันเรื่องมาตรการการเยียวยาที่ผ่านมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นเราชนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เยียวยากับประชาชนแล้วแย่งกงินอุลุงตุงอีลุงตุงนังเนี่ยนะครับเสียงได้ยินชัดเจนนะครับเออนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับนะข่าวออกมาก็ลืมเล่าลืมหยิบมาเล่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะเยียวยานะครับมีแผนเยียวยาข้าราชการประจำเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ1ล้านกว่า1ล้านกว่าคนยกเว้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างพวกนายพล ย่งพวกที่มีนะครับตำแหน่งสูงๆก็ไม่ได้รับการเยียวยาแต่แน่นอนแหละในการเยียวยาในครั้งนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะในฐานะเป็นผู้นํารัฐบาลให้เหตุผลว่าข้าราชการก็ได้รับการ,ได,ร,กร,าก 19, รได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับได้รับผลกระทบจากโรคโควิดกันอย่างทั่วหน้าเหมือนกันกระทบยังไงเหตุผลของบนเอกประยุทธ์คือไม่รู้แหละแต่กระทบ นะครับกระทบกับข้าราชการมันก็มีคําถามจากประชาชนนะครับต่างๆนาน,นาเยอะแยะเลยว่ากระทบกันในรูปแบบไหนเพราะเอาเข้าจริงๆข้าราชการก็ยังได้รับนะครับเงินเดือนเต็มค่าล่วงเวลาก็เต็มทุกอย่างก็เต็มนะครับพูดกันง่ายๆว่าในช่วงวิกฤตโควิดเกือบ2ปีที่ผ่านมาข้าราชการก็ได้รับนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วแชร์กันหน่อยนะ ขอบคุณมากๆคุณวรานะครับนะครับข้าราชการได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับเงินเดือนไม่โดนตัดและที่สำคัญนะครับตรงเวลาตรงวันที่ได้รับผลกระทบกันยังไงจุดไหนผมก็ไม่ไม่อาจจะทราบได้จริงๆว่าข้าราชการเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากโควิดยังไงเพราะว่าต่อให้โควิดหรือไม่มีโควิดเงินเดือนก็คงได้รับตรงเวลา เป็นจำนวนเท่าเดิมไม่โดนตัดมีโอทีมี OT, มเบี้ยเลี้ยงก็เต็มอัตราทีนี้เหตุผลของพลเอกประยุทธ์วันนี้โยกเงิน400 0 0นกว่าล้านที่เป็นเงินกู้ที่จะเอามาปรับพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของเมืองไทยให้ทัดเทียมต่างประเทศเอามาช่วยเหลือคนที่ประสบโควิด19ในระยะเวลาที่ผ่านมาแต่เอาเข้าจริงๆวันนี้นายอาคมรัฐมนตรีคลังก็ ออกแผนการเยียวยาโดยผ่านแอปเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็30กว่าล้านคนเกือบ31ล้านคนก็เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบะะทำมาหากินไม่ได้ประกอบสัมมาอาชีพไม่ได้นะครับโดนปิดจังหวัดทำมาค้าขายก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอยู่ในเขตควบคุมการติดเชื้อ โควิด -19 เเขตพื้นที่สีแดงต่างๆนานาวันนี้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแต่ข้าราชการอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครระยองชนบุรีต่อให้มีการหยุดนะครับที่ผ่านมาท่านอย่าลืมนะครับว่าต่อให้ข้าราชการหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยให้เหตุผลว่าเป็นเขตควบคุมพิเศษ แต่สุดท้ายแล้วไม่โดนตัดเงินเดือนนะครับเงินเดือนยังคงได้ครบเหมือนเดิมเต็มเม็ดเต็มหน่วยโอทีเบี้ยเลี้ยงท้ามีก็มีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งเป็นภาษีประชาชนชัดเจนกันอยู่แล้วคํานี้เราพูดกันมาโดยตลอดแต่ประเด็นอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับในระยะเวลาที่ผ่านมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมากับกลายพลเอกประยุทธ์พยายามเอื้อทุกสิ่งทุกอย่างให้กับข้าราชการแม้กระทั่งเพิ่มวันหยุด ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมาว,นวันหยุดก็มีเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกปีอันนี้ไม่นับรวมจากที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่สีแดงกับข้าราชการที่อยู่ในเขตพื้นที่นั้นให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ยังได้รับนะครับเงินเดือนที่เต็มอัตรามาวันนี้นะครับเหตุการณ์เมื่อวานพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับประชุมคอรมอลแล้วก็มีความมต,ติเห็นชอบว่าจะให้มีการเยียวยาข้าราชการหนึ่งล้านคน ยกเว้นข้าราชการระดับชั้นผู้ใหญ่นะครับเหตุผลสืบเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 กระทบยังไงอ่ะกระทบยังไงคือกระทบทำให้วันหยุดเพิ่มมากขึ้นหรือกระทบแล้วเนี่ยทำให้ข้าราชการไม่สามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยเงินเดือนที่ตัวเองได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้ทั้งหมดอย่างนั้นนหนี่คือการนี่นี่คือผลกระทบของโควิด -19 ในขณะเดียวกันประชาชนเนี่ยนะครับ ได้รับการเยียวยาอย่างอย่างเขาใช้คำว,ว่าอย่างไม่ทั่วถึงอย่างไม่ทั่วถึงและการเยียวยาเนี่ยนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันไปแย่งไปกระทุ้งไปกระทึงเงินที่รัฐบาลแจกมานะครับใครไม่เร็วนะครับไม่มีความสามารถก็ไม่ได้รับการเยียวยาแต่วันนี้เนี่ยถ้า,า,าการเนี่ยนะครับ ได้รับการเยียวยาจากเงิน4 0 0แสนล้าน1ในเงินกู้1ก้อนในเงินกู้1.9ล้านล้านในงบนะครับที่รัฐบาลตั้งใจไว้ตั้งแต่ทีแรกว่า4 0 0แสนล้านเนี่ยเอามาเนี่ยนะเพราะปรับเอามาเพื่อปรับพื้นเอามาเพื่อศาสตร์เม็ดเงินนี้ลงสูนะ่ประชาชนลงสู่ในระบบราชยา่าให้เม็ดเงิน4ี่แสนกว่าล้านเนี่ยนะครับหมุนเวียนอยู่ในระบบวันนี้เบนเข็ม แล้วกะจะเสนอเรื่องนี้ให้กับนายอาคมครัตรีคลังพิจารณาว่าควรไม่ควรจะเยียวยาให้ราชการดีไหมเพราะวันนี้ราชการเดือดร้อนกันมากๆราชการเดือดร้อนกันจริงๆเดือดร้อนตรงไหนผลเอกประยุทธ์จันโอชาชี้ชัดว่าวันนี้หนึ่งล้านคนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยก็รัชการเดือดร้อนจริงๆตรงไหนคือจริงๆคืออยากจะถามว่าตรงไหนที่ท่านมองว่าเป็นเป็นอะไรที่เดือดร้อนเนี่ย มันจะมองให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีความคิดเห็นในความคิดหรือไอเดียของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการแจกจ่ายเงินกับข้าราชการประจำเนี่ยก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะใช้ทฤษฎีในส่วนตรงนี้ก็เข้ามานะครับควบคุมฐานเสียงเข้ามาในลนักษณะเป็นนโยบายเชิงประชานิยมหรือเปล่าถูกไหมเชิงประชานนิยมหรือเปล่าแน่นอนแหละวันนี้นะครับข้าราชการมีทั่วประเทศ ฝังรากลึกใครที่มีผลงานนะครับมีผลประโยชน์นะครับช่วยเหลือแน่นอนต้องติดเป็นหนี้บญคุณกันแต่ประเด็นมันคือวันนี้เนี่ยคือถามออกก็จริงๆเดเงินที่เอาไปแจกค้าราชการเนี่ยข้าราชการเดือดร้อนยังไง 2. ข้คาราชการที่เงินที่เอาไปแจกค้าราชการนั้นมันเป็นเงินกู้ 3. ประชาชนที่ควรจะได้รับการเยียวยาก็ยังเยียวยากันแบบไม่ทั่วถึงยังต้องแย่งกัน คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็เยอะแยะมากมา,กายไก่กองที่นอกเหนือจากข้าราชการซึ่งไม่มีไรายได้เลยไม่มีไรายได้เลยนะครับไม่มีไรายได้เลยแม้แต่บาทเดียวแต่ในขนาดเดียวกันก็ได้การเงินเดือนหมื่นสองหมื่นสามหมื่นไล่กันไปตามตําแหน่งได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยไร้ซึ่งความเดือดร้อนยกเว้นข้าราชการบางท่านมีหนี้สินล้นพ้นอันนั้นก็เรา,เาจะเอามานับรวมกันมันก็ไม่ได้ แต่ทีนี้วัตถุประสงค์ของพลเอกประยุทธ์ในการเยียวยาเอาเงินกู้มาเยียวยารารรัการเนี่ยมันมันเต็มเหนียวจริงๆนะมันสุดจะคิดจริงๆนะว่าเพื่ออะไรถูกไหมครับก็เลยมาคุยกันในหัวข้อนี้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาคิดอะไรอยู่แม้กระทั่งคอรมอคิดอะไรอยู่มันชวนให้ผมแล้วก็ประชาชนหลายคนเนี่ยต่างตั้งข้อสังเกตว่าอีกปีกว่าเนี่ยรัฐบาลก็อยู่ครบเทอมตอนนี้ท่านกำลังนะ ทำฐานเสียงฐานคะแนนของท่านอยู่หรือเปล่าโดยใชนะ้งบภาษีประชาชนใช้เป็นเครื่องมือในการทําระบอบประชานิยมให้กับพรรคของตัวเองให้กับรัฐบาลเพื่อปูฐานเสียงนะต้อนรับการเลือกตั้งในสมัยหน้าที่จะถึงหรือเปล่ามันก็สามารถคิดได้อหรือบางคนก็บอกว่าเอา้าข้าราชการก็เดือดร้อนเหมือนกันข้าราชการก็คนนะ ถึงเขาได้รับเงินเดือนเต็มแต่เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันมีไหมใครคิดอย่างนี้มีไหมนะถ้าเปรียบเทียบสถานะทาด้านงาเงินครอบครัวระหว่างข้าราชการกับนะประชาชนคนจนๆเนี่ยมาตรฐานชีวิตใครดีกว่าวันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาเงินกู้มาแจกให้กับราชการเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอ่เขาเรียกว่าอะไรเป็นอะไรเป็นการหา ฐานเสียงเป็นการสร้างฐานเสียงโดยใช้โครงการประชานิยมของรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลกําลังดําเนินการอย่างนี้อยู่เพื่ออีกปีกว่าข้างหน้าเนี่ยรัฐบาลอยู่ครบเทอมเป็นการปูฐานเสียงให้กับพรรคของตัวเองหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยแม้กระทั่งวันหยุดใข้าราชการเยอะแยะมากไปเดี๋ยว น,นายกก็ออกมาประกาศวันหยุดเพิ่มเดี๋ยวเ๋ยวนายกก็ออกมาประกาศวันหยุดอีกแล้วนะประกอบกับเอ้าประกาศวันหยุดไม่พอก็หาช่องทางที่จะเสียบอยู่ตลอดเวลาหาช่องทางที่จะเยียวยาให้กับข้าราชการอยู่ตลอดเวลาท,ทั้งท้งที่ประชาชนยังไม่ได้การเยียวยาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยพี่บานมาประชาชนยังแบบแต่ละคนยังต้องปากกัดตีนถีเพื่อให้ได้สิทธิ ให้ได้มาซึ่งการเยียวยาเนี่ยก็ยังกันไม่ได้เลยยังไม่ทั่วถึงกันเลยพูดง่ายๆเยียวยากันแบบยังไม่เสด็จน้ํากันเลยเนี่ยยังไม่เสด็จน้ํายังไม่ทั่วถึงกันเลยเนี่ยนะครับการเยียวยายังไม่เข้าถึงประชาชนเนี่ยจะดอดมาเยียวยาก็ได้การอีกแล้วรู้สึกยังไงอ่ะนะนะเพราะเพราะ,ะนั้นวันนี้เนี่ยนั่วคุณดูนะฮะนะนะครับนะไม่ต้องห่วงเลยนะนะ ข้าราชการช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วสวัสดิการเงินกู้ต่างๆนานา,นานนะมีคนพูดว่กโอ้ข้าราชการกู้ได้เป็นล้านๆนานนะอยู่ที่นะครับนะการจับจ่ายใช้สอยของข้าราชการคุณจะยังไงถูกไหมวันนี้คนที่น่าเห็นใจที่สุดคือประชาชนการเยียวยาประชาชนอย่างที่ผมบอกยังไม่เสด็จน้ำดีเลยประชาชนยังคงต้อง ลงใช้สิทธิ์กันนะฮะเพิ่มเติมกันเป็นรายวันแล้วยากลําบากเหลือเกินกับการใช้สิทธิ์ผ่านแอปเนี่ยมันยากลําบากเหลือเกินมันได้เงินยากเดินเงินเย็นเหลือเกินแต่วันนี้การเยียวยาให้ข้าราชการหนึ่งล้านคนดูแล้วไม่ต้องมาแย่งหรอกข้าราชการไม่จําเป็นต้องมาแย่งเพราะเงินที่จะเอาไปเยียวยาจะให้กันแบบสบายสบาย,บายไม่รู้แหละจะใช้โครงการอะไรเราเที่ยวด้วยกันเรารักกันนะเรา อ่แล้วเราคนละครึ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คุณจะกําหนดคําหรือนิยามอะไรในโครงการเพื่อข้าราชการอะไรก็แล้วแต่แต่คุณอย่าลืมสิการเยียวยาข้าราชการเนี่ยทั้งที่ประชาชนนั่งมองตาปลิบๆกันอยู่เนี่ยว่าหนูยังไม่ได้ป้ายังไม่ได้ยายยังไม่ได้เอาข้าราชการเนี่ยมันไม่เห็นจะแย่งนะมันไม่มันไม่เห็นจะต้องใช้ความสามารถแย่งเหมือนเหมือนป้าเหมือนอาเหมือนอ ลุงเหมือนยายเหมือนตาเลยนะได้กันง่ายๆเขาไม่เห็นจำเป็นต้องแย่งเลยแต่ทําไมอ่ะยายเนี่ยโอ้โหแย Н ่งแล้วเกินสังขารยายมันก็อยู่อย่างเงี้ยยังต้องไปนั่งแย่งก bon. ับเขาอีกแต่กา,า,า,ารได้มาแบบง่ายๆอะไรก็ง่ายไปเสียหมดาานะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขารด้การเอาเงินเยียวยาจากไหนเอาเงินเยียวยาจากไหนเอาจากเงินกู้4 0 0แสนล้านจากทั้งหมด1.9ล้านล้านเป็นเงิน4แสนล้านเดิมทีนะ รัฐบาลจะเยียวยาให้กับประชาชนแต่วันนี้ข้าราชการได้รับภาษีประชาชนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ดันมาเอาเงินกู้ที่ประชาชนต้องร่วมกันใช้หนี้เนี่ยนะเพื่อไปเยียวยาตัวเองเนี่ยมันต้องมันต้องขนาดไหนถูกไหมมันต้องขนาดไหนมันต้องเดือดร้อนขนาดไหนเออวันนี้มันต้องเดือดร้อนขนาดไหนล่ะตอบคําถามประชาชนให้ได้ก่อนไม่ต้องตอบคําถามผมหรอก ตอบคําถามประชาชนให้ได้ก่อนเถอะนะว่าว่าคุณเดือดร้อนยังไงนะเงินเดือนคุณได้รับ70็ดเปอร์ซนหรอหรือเงินเดือนคุณได้รับแค่ห้าสิบเปอร์ซนหรือเงินเดือนไม่ได้เต็มก็ว่ากันไปหรือวันนี้มีลูกเยอะนะครอบครัวมีเงินนะมีหนี้มีสินเยอะแยะเป็นเหตุผลส่วนตัวทั้งนั้นที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยเลย็งเห็นเหตุผลส่วนตัวประชาชนหรอกว่าประชาชนเนี่ยเป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้เงินกู้นอกระบบกันเท่าไหร่ ต้องใจนะดอกเบี้ยร้อยละสิบร้อยละยี่สิบกันเท่าไหร่เพียงแต่กำชับมาว่าเงินทุกสิ่งทุกอย่างกลัวประชาชนเอาไปใช้ไปในทางที่ผิดกลัวประชาชนเอาไปใช้สู่รุ่ยสูร่ายต่างๆนานา,นาแหละเงินกินยังไม่มีเลยเงินกินอนะเงินซื้อกาวสารยังไม่มีเลยนะเราคุยจนปากเปียกปากแฉโอ้คุยกันแบบลักษณะเหมือนกับคือถ้าเป็นลักษณะไฟไวิ่งไอ้รถวิ่งเนี่ยเหมือนกับวิ่งจนไฟแลบแล้วคุยกับ ร้องตีครั้งคนนี้อ่ะถูกไหมเล่าอืนะอืรัฐบาลไม่เคยฟังแต่ประเด็นคือพอพูดอะไรให้ประชาชนประชาชนฟังทุกเรื่องแหละประชาชนฟังรัฐบาลทุกเรื่องแหละจริงไม่จริงไม่มีเรื่องไหนประชาชนไม่ฟังเพราะรัฐบาลคือคนที่ออกกฎเกณฑ์เป็นคนที่นะคอยดีไซน์ทิศทางชีวิตของประชาชนคนจนว่า คอยออกแบบอะออกแบบชีวิตประชาชนคนจนว่าประชาชนต้องซ้ายก็ต้องซ้ายประชาชนต้องขวาก็ต้องขวาเงินกู้มาเนี่ยเพื่อเพื่อคนจนเนี่ยเพื่อประชาชนเนี่ยเพื่อเจ้าของภาษีจะเอาไปแบ่งให้ข้าราชการก็ได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วอ้างว่าข้าราชการก็กระทบจากโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยข่าวเนี่ยมันออกมาเลยว่าเนี่ยข้าราชการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1ิผมก็เลยมานั่งอ่านดูผมผมอ่านกี่รอบกี่รอบ เอ๊ะข้าราชการกระทบยังไงอะเออวันนี้มีแต่เออเงินเงินได้เท่าเดิมนะวันหยุดเพิ่มมากขึ้นวันทำงานน้อยลงสถานการดูดีดีฮะฮารุฮาราที่ผ่านมาก็มีการเยียยย้ายข้าราชการเอานะเงินกู้ให้กับข้าราชการมารอบหนึ่งแล้วจำได้ไหมเอาไปช้อปปิ้งเอาไปช้อปปิ้งเอาไปฮอลลีเดย์คุณจำได้ไหมช่วงต้นปีที่แล้ว ให้ข้าราชการเอาไปอคุณจะไปเที่ยวไปอะไรก็ว่าไปเคยแจกจ่ายให้ข้าราชการรอบหนึ่งรอบนั้นเนี่ยเราก็วิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางว่ามันไม่ควรถูกไหมวันนี้โอ้โหความพยายามสูงพยายามจะเยียวยาข้าราชการให้ได้ข้าราชการหนึ่งล้านคนน่ะแล้วก็มีการแบ่งด้วยนะครับว่าข้าราชการระดับสูงไม่มีสิทธิ์จะมารับสวัสดิการนั้นๆด้วยมีการแบ่งด้วยนะครับไม่คิดว่าข้าราชการเนี่ยมันก็หัวอกเดียวกัน เนี่ยขนาดให้ความบนสุดยุติธรรมกับองค์กรตัวเองก็ยังไม่สามารถทําได้เลยวันนี้เนี่ยประชาชนเขามองว่าเฮ้ยเงินที่รัฐบาลกู้มามันก็คือหนี้ของประชาชนหนี้ของประชาชนประชาชนก็จ้างเอาภาษีเนี่ยไปจ้างข้าราชการให้ทํางานถูกไหมในเมื่อเงินไม่พอเอารัฐบาลก็ไปกู้อากู้ก็เงินกู้ทั้งทุกสิ่งทุกบาททุกสตางค์เนี่ยรประชาชนก็ต้องร่วมกันใช้หนี้ พอประชาชนร่วมใช้นี่ไม่พอยังเอามาเอาเงินของประชาชนเนี่ยไปใช้อีกบอกว่าตัวเองเดือดร้อนจากโควิดสิบนึกว่าออกไหมฮะคือประเด็นคือเราเนี่ยนะเอาเงินภาษีประชาเออเอาเงินภาษีเราเนี่ยเป็นหลายล้านล้านบาทเนี่ยเอาไปให้ข้าราชการเนี่ยนะนะเอาไปจ้างข้าราชการทํางานคุณนึกว่าออกไหมเราเอาเงินภาษีเราเนี่ยเอาสมมติปีที่แล้วเนี่ยสามจุดสองล้านล้านบาท เป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งประเทศเป็นงบประมาณปี63เอ่ะสามล้านล้านก็แล้วกันเราเอาเงินสามล้านล้านเนี่ยไปจ้างนะไปจ้างข้าราชการพวกนี้ให้ทํางานให้เรานะแล้วอยู่มาอยู่มาข้าราชการบอกว่าเงินสามล้านล้านไม่พอนะเพราะโควิด -19 มันกระทบกับพวกคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าราชการพวกนี้มันบอกว่าเงินสามล้านล้านเนี่ยมันไม่พอต้องกู้เอาพอกู้กู้ไปกู้มากู้1.9ล,ล้านล้าน พอกู้1.9ล้านล้านแจกไปแจกมาโปรยเหมือนโปรยเศษเงินให้กับประชาชนไปแย่งกันก็บอกเนี่ยเรากู้มาให้แล้วนะเนี่ยที่ประชาชนเนี่ยเป็นเครดิตของประชาชนเองเรากู้มาได้ถึง1.9ล้านล้านพอกู้ไปกู้มาเอามาเยียวยาให้กับประชาชนอยู่ๆมาวันหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยประชาชนข้าราชการก็คือตัวเราเนี่ยที่เป็นคนแจกเงินให้คุณเนี่ยเป็นคนกู้เงินให้คุณของเราก็ไม่พอใช้นะ งั้นเราขอส่วนแบ่งนี้มาสักสี่แสนล้านจากเงินกู้พวกคุณคุณคิดว่ามันสง่างามตรงไหนวะเอาจริงๆเงินเนี่ยก็เงินของประชาชนประชาชนใช้นี่จ้างข้าราชการมาทํางานแล้วข้าราชการอยู่มาวันหนึ่งวันหนึ่งข้าราชการบอกว่าเงินเนี่ยค่าจ้างไม่พอนะค่าจ้างเนี่ยค่าตัวข้าราชการไม่พอนะขอจากเงินกู้สักสี่แสนล้านเอามาเยาๆพวกเราได้ไหมเอ้าชิบหายมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอครับเอาจริงๆนะประเทศไหนมันทําได้ขนาดนี้ และบอกด้วยนะว่าเนี่ยเงินที่คุณน่ะนะจ่ายภาษีแล้วจ้างมาเป็นเงินเดือนให้พวกเราเนี่ยพวกเราข้าราชการที่ทํางานให้พวกคุณเนี่ยมันไม่พอเราได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยเพราะฉะนั้นเงินกู้ที่เรากู้มาให้คุณ1.9ล้านล้านต้องแบ่งให้เราด้วยนะมาเยียวยาให้เราด้วยเราเดือดร้อนเดือดร้อนยังไงคือคือไม่เข้าใจตักกะอะคือมันไม่เข้าใจตักกะของพลเอกประยุทธ์จันโอชาฮะคือคือเอา พูดกันแบบใสๆแบบไม่มีนอกมีในผลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ได้คิดว่าจะใช้โครงการประชานิยมเพื่อปูฐานเสียงนะต้อนรับการเลือกตั้งในสมัยหน้าที่จะถึงนี่หรอกอันนี้เราไม่ได้คิดก็แล้วกันเราไม่คิดอะถ้าไม่มีจุดตรงนี้เป็นประชานิยมอะตัดทิ้งไปตัดประชานิยมทิ้งไปอะเรามาคิดว่าเอา้าแล้วการเยียวยาเนี่ยมันตอบโจทย์ความเดือดร้อนของของข้าราชการยังไงในเมื่อข้าราชการก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรข้าวยากหมากแพงขึ้นไหมก็ไม่ใช่ ข้าวข้าวแพงขึ้นไหมข้าวเพิ่มก็ไม่ใช่นะทุกคนก็ซื้อข้าวในราคาเดียวกันหมดทั่วประเทศคนยากคนจนคนรวยก็ซื้อข้าวในราคาเดียวกันซื้อผักซื้อหมูซื้อปลาซื้อนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ราคาเดียวกันไม่ได้มีเพิ่มเพราะฉะนั้นค่าครองชีพก็เท่าเดิมในเมื่อค่าครองชีพเท่าเดิมข้าราชการเงินเดือนก็เท่าเดิมแล้วได้รับผลกระทบยังไงอะหากแต่ประชาชนสิรายได้เนี่ยมันหด มันลดน้อยถอยลงหรือบางคนก็ไม่มีรายได้เลยเพราะผลกระทบจากโควิด -19 ประกอบสัมมาอาชีพไม่ได้มีวันหยุดเยอะขายของก็ไม่ได้โซเชียลดิสเทนซิ่งโดนปิดจังหวัดโดนประกาศเป็นพื้นที่สีแดงทำมาค้าขายไม่ได้ได้รับผลกระทบโรงแรมปิดร้านอาหารก็ปิดร้านนวดก็ปิดนะสินค้าทั้งอุปโภคบริโภค พิการไปหมดในเขตพื้นที่สีแดงประชาชนที่ขึ้นชื่อว่าประชาชนตัวจริงได้รับผลกระทบแน่นอนมันคือเหตุการณ์จริงมันคือข้อมูลจริงแต่เรามาย้อนดูสิครับการเยียวยาข้าราชการโดยเอาเงินกู้ของประชาชนไปเยียวยาข้าราชการนะถูกไหมในเขตพื้นที่สีแดงผมถามว่าข้าราชการเนี่ยไม่ว่านะ,ะกรมไหนก็แล้วแต่ กองไหนก็แล้วแต่หน่วยงานไหนก็แล้วแต่ในเขตพื้นที่สีแดงวันนี้โดนตัดเงินเดือนหรอครับข้าราชการอ่ะข้าราชการเงินเดือนน้อยลงใช่ไหมหรือที่ผ่านมาข้าราชการโดนหักเปอร์เซ็นต์โดนหักเงินเดือนไปจนได้รับการเยียวยาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือพูดง่ายๆคือได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ใช่นน่ยังไม่มีอะไรออกมาในลักษณะแบบนี้เลย ความรู้สึกเนี่ยของประชาชนมันรับไม่ได้นะกับในลักษณะแบบเนี้ยการเยียวยาให้กับประชาชนเนี่ยคุณเห็นไหมต้องแย่งกันอีลุงตุงนังไปซะหมดแต่ในข้าราชก,การหนึ่งล้านคนแจกกันแบบสบายเบิด่ดเบิดแจกกันแบบนิ่มๆไม่ต้องแย่งได้กันทุกคนวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดหลายบรรทัดฐานไงนะครับ บรรทัดฐานในการเยียวยาวิธีในการเยียวยาแม้กระทั่งกลุ่มคนในการเยียวยาโดนแบ่งออกอย่างชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดนะ่ะวันนี้เนี่ยประชาชนที่มีสังขารอายุ6 70ยังต้องมาลงสแกนใบหน้าเพื่อได้รับการเยียวยาเงินเ0็ดจากรัฐบาล้าไม่มาก็ไม่ได้ต้องมีการขนคนขน,ขน,ขนป่วยติดเตียงคนแก่ติด,ตด,ตดบ้านเนี่ยไปสแกนใบหน้าเพื่อได้รับสิทธิ์ให้ได้วันนี้เนี่ยถ้าท่านไม่ไปท่านก็ ชวดสิทธิ์แน่นอนนะวันนี้เนี่ยใครไม่ไปก็ไม่ได้สิทธิ์แต่ประเด็นคือวันนี้เงินมันเหลือขนาดนั้นเลยเหรอเหลือจึงเนี่ยนะจึงต้องเอามาเยียวยาข้าราชการมันเหลือเยอะขนาดนั้นเลยเหรอในขณนะดเดียวกันนะ่ะรัฐมนตรีคลังนายอาคมพูดเสมอเลยเงินไม่พอเงินไม่พอคุณเห็นไหมข่าวที่ออกมานายอาคมนะ่ะรัฐมนตรีคลังพูดเลยนะ ให้สัมภาษณ์กับทุกสื่อเลยนะบอกว่าจะให้แจกประชาชนทั้งประเทศมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอาชิปหายก็เข้าใจยังพอยอมรับได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกอถูกอะยอมรับแต่วันนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่คุณแจกข่ารายการครบทุกหัวเลยเนี่ยมันก็ขานความรู้สึกประชาชนหรือเปล่าเล่าถูกไหมประชาชนก็มีความรู้สึกว่าเอายังพูดกันหยกๆว่าแจกกันทุกหัวไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยข่ารายการที่ได้รับผลตอบแทน อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณไปเยียวยาเขาก่อนและทั้งที่การเยียวยาประชาชนยังไม่เสด็จน้ําดียังไม่ทั่วถึงเลยคืออะไรถูกไหมฮะเออมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเอาช่วยหน่อยสิเออวันเนี้ยแน่นอนที่ผ่านมาเนี่ยมีการมีการโหมโรงมีการปลูกกระแสในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นจนนาะปร,ารัฐเนี่ยกลัวแล้วว่าจะสูญเ,ออเสียฐานเสียง ในภาคท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำบลหรือในส่วนของจังหวัดก็ดีในการเลือกตั้งที่ผ่านมาวันนี้เลยต้องทำคะแนนหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็พยายามหาลู่ทางในการที่จะเยียวยากันให้ได้แหละมันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมวันนี้ก็บอกว่าเงินกู้ต่งตงนางๆนานาต้องนะย้อนเข้ามาสู่รัฐบาลให้ได้ย้อนเข้ามาสู่คลังให้ได้เพื่อนภาพรวมของประเทศจะได้ดีขึ้น ส่วนระบบราชญาจะชิบหายวายป่วงยังไงไม่ต้องสนใจแต่ระบบโดยรวมนะครับระบบการเงินโดยรวมไหลเวียนกันในระบบก็ทำให้ภาพรวมของประเทศ g d p เพิ่มมากขึ้นนายทุนสบายนะแต่ประชาชนชิบหายทั้งประเทศอยู่กันไม่ได้แต่ไม่แค่เพราะยึดภาพรวมเป็นหลักยึดภาพรวมเป็นหลักวันนี้แน่นอนกับการที่จะเยียวยาให้กับข้าราชการ ข้าราชการก็หมุนเวียนเอาเงินพวกนี้สามสี่แสนล้านในระบบอยู่แล้วนั่นก็หมายถึงว่าเอาหาทางออกของเงินเนี่ยทางออกของเงินเนี่ยนะครับที่นอกเหนือจากการแจกประชาชนทุกคนเนี่ยหาทางออกของเงินให้ได้เยอะกว่าน,นี้เพื่อที่จะดึง GDP ให้เพิ่มมากขึ้นหาไม่ออกว่ามันจะออกไปทางไหนเ,เงินพวกนี้จะผลานไปทางไหนดีรัฐบาลจะผลานไปในทิศทางไหนดีอา้าวรู้แล้วผลานไปทางไหนก็ผลานไปทางข้าราชการสิเยียวยามันไปเลย ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องยิงนะนัดเดียวได้นกสองตัวฐานเสียงก็ได้เงินทุนหมุนเวียนก็ได้หาทางระบายเงินที่มีอยู่ในเนี้ยนะจากที่ว่าไม่ใช้ไม่รู้จะใช้อะไรไม่รู้จะใช้อะไรกู้มาแล้วเนี่ยก็เอาให้ข้าราชการสิยิงนัดเดียวได้นกสองตัวเลยง่ายๆวันนี้เล่นเงินแบบนี้เลยนะแต่การเยียวยาของของอะไรของประชาชนก็รอกันต่อไป วันนี้คุณเชื่อผมไหมการเยียวยาข้าราชการจะเสร็จสิ้นดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นเร็วกว่าการเยียวยาประชาชนเสียด้วยซ้าเชื่อผมไหมล่ะเชื่อผมไหมล่ะจะอาจจะอ้างว่าโอเคข้าราชการมีแค่ล้านคนเยียวยาแป๊บเดียวก็ได้และชื่นใจชื่น,นมื่นกันแน่นอนมันเป็นไปอย่างนั้นได้แบบง่ายๆด้วยหนึ่งล้านคนใจแจกกันไม่ยากแต่พอจํานวนเยอะๆประชาชนเยอะๆก็อ้างว่าก็แล้วแต่คุณก็ต้องไปใช้สิทธิ์เอาเองคุณถึงจะได้เจ็ดพัน คุณต้องไปแสดงสิทธินะคุณไม่แสดงสิทธิ์คุณก็ไม่ได้แต่ราชาการจําเป็นต้องแสดงสิทธิ์ไหมราชาการก็นะใครอยู่ในระบบราชาการก็แจกเป็นรายหัวไปเลยก็จบเนี่ยทาไมไม่แจกประชาชนเหมือนแจกข้าราชาการบ้างอ่ะแบบง่ายๆแบบเบิร์ดๆได้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องมีข้อแม้อะไรมากไม่ต้องท่าเยอะได้กันแบบทั่วถึงอย่างเงี้ยทําไมไม่ทําแบบนี้บ้างอ่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาฮะคุณต้องทําแบบนี้คุณต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน คุณถึงจะดูแลครอบครัวคุณได้คุณถึงจะดูแลประชาชนทั้งประเทศได้ไม่งั้นประชาชนนะนะทั้งประเทศนะกัดกันยากาับหมาเพราะแบ่งเกา่าแบ่งแบ่งกลุ่มแบ่งเราแบ่งกอกันแบ่งกันข้างมึงข้างกูอันนี้ชอบประยุทธ์อันนี้เกลียดประยุทธ์อยู่อย่างเงี้ยแล้วประชาชนเนี่ยอ่จะต้องมานั่งกัดกันขนาดนี้เนี่ยเพราะใครก็เพราะว่าคนกลางที่ทำตัวเป็นกลางมันไม่เป็นกลางจริงๆ คนที่ทำเป็นพ่อพระเนี่ยมันไม่พ่อพระจริงๆไงคนที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยมันทําตัวไม่เป็นกลางในเะมื่อพ aves, ่อบ้านทําตัวไม่เป็นกลางเนี <ablo> ่ยลูกบ้านมันก็กัดกันลูกบ้านมันก็เทเสียศาสเสียเทเสียใส่กันไอ้นั้นได้ไอ้กูไม่ได้ไอ้นี่ได้ไอ้กูก็ไม่ได้ไอ้นั้นมึงได้กูก็ไม่ได้อันนี้กูได้มึงก็ไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยกัดกันอย่างเงี้ยสุดท้ายท่านก็เอาคําพูดว่าประชาชนไม่ชอบผมแต่ปวงชนชาวไทยชอบผมเอ้า มาแบ่งคําพูดประชาชนอย่างนี้อีกมันใช้ได้ที่ไหนในฐานะเป็นพ่อบ้านถูกปะ่ะนะเพราะฉะนั้นการรักเนี่ยปร,ประชาชนเนี่ยนะครับในฐานะเป็นพ่อบ้านเนี่ยในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีของผลเอก mm. ประยุทธ์จันโอชาคุณต้องรักประชาชนเท่ากันคุณต้องอย่าลำเอียงวันนี้ถ้าผลเอกประยุทธ์จันโอชาลำเอียงเนี่ยนะครับรักประชาชนไม่เท่ากันเนี่ยถือว่ารักประชาชนไม่เท่ากันพอใครพูดไม่เพราะก็เกลียดเขา พอใครชมก็รักเขาเทให้หมดหน้าตักคุณเป็นพ่อบ้านนะแต่คุณรักลูกบ้านไม่เท่ากันนะ่ะสุดท้ายคุณก็ไม่มีความสง่างามที่จะมาเป็นพ่อบ้านถูกไหมวันนี้เนี่ยใครเนี่ยติเรานะครับเราก็ต้องฟังใครชมเราเราก็ต้องรับรู้ไว้ไม่ใช่พอใครติเราเราเกลียดเขาใครไล่กูกูก็ไม่ชอบ ก็บอกแบ่งเราแบ่งกอว่าอันเนี้ยประชาชนอันนูปวงชนปวงชนก็คือประชาชนทั้งประเทศยังรักเราแต่ประชาชนเนี่ยที่ไม่ใช่ปวงชนเนี่ยเกลียดเราส่วนน้อยก็ไม่เป็นไรอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วมันจะยุติได้ยังไงอ่ะในเมื่อคนที่เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองยังไม่มีความเป็นกลางนะถูกไหมคนที่เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองทําตัวเป็นพ่อพระหน่อยรักลูกบ้านในเท่ากันการเยียวยานเนี่ย ไอ้คำว่ารักลูกบ้านให้เท่ากันเนี่ยมันต้องอยู่บนพื้นฐานนะข้อมูลความเป็นจริงว่าใครเดือดร้อนไม่เดือดร้อนนะเราก็เยียวยากันไปว่ากันไปคุณจะเยียวยาข้าราชการมันไม่ผิดแน่นอนแหละถ้าคุณนะ่ะไม่ใช้เงินกู้ที่ประชาชนร่วมกันเป็นหนี้เนี่ยเอามาเยียวยาราชการเนี่ยนะที่ได้เงินภาษีประชาชนเป็นเงินเดือนกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วประชาชนจ้างนะข้าราชการพวกนี้ทํางานเนี่ยจ้างเขาทางาน จ้างเขาทำงานยังไม่พอเนี่ยยังเอาเงินกู้เขาไปอีกอย่างเงี้ยตายสิครับอืมถูกไหมวันนี้พ่อบ้านเนี่ยรู้สึกว่าตักกะผิดพลาดมากๆแล้วก็จัดแจงจัดการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยโอ้เออเรอ์กันไปหมดไม่รู้ว่างานพลเอกประยุทธ์เนี่ยงานท่านพลเอกประยุทธ์จะเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือไม่มีใครช่วยแบ่งเบาความคิดนะแบ่งแบ่งเบาตักกะต่างๆเนี่ยในการเยียวยาประชาชนคิดอย่างเดียวว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยเกลียด ก็ให้มันได้ยากหน่อยนะเยียวยามันได้ยากหน่อยส่วนข้าราชการเป็นพวกเดียวกับเรามันเชียร์เราตลอดก็ต้องเยียวยาให้เขาหน่อยเพราะเขารักเราอย่างเงี้ยมันใช่ไหมอ่ะเออพอคนรักก็แจกแบบไม่มีเงื่อนไขแบบเบิร์เบิใครรักเราก็แจกกันแบบเบิร์เบิไม่มีปัญหาอะไรให้มันไปเลยนะอย่าไปอะไรมากมายเพราะเขารักเราข้าราชการรักเราแต่ประชาชนเกลียดเราอ่ะให้มันแบบยากๆหน่อยให้มันเห็นก้าของเงิน แล้วเดี๋ยวถ้าให้มันง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปใช้สุรุสุรายนะกลัวประชาชนไม่ไว้วางใจประชาชนไม่เคยคิดไว้วางใจประชาชนแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วจะให้ประชาชนไว้วางใจรัฐบาลได้ยังไงอ่ะถูกว่าคุณยังไม่ไว้วางใจประชาชนว่าประชาชนเอาจะเอาตังค์ไปใช้อะไรแต่วันนี้คุณจะอยากที่ให้ประชาชนก็ไว้วางใจคุณแต่คุณหมกเม็ดทุกเรื่องนะไม่มีความเป็นธรรม ความเป็นธรรมจากคุณมันตรงไหนอ่ะตรงไหนคือความเป็นธรรมช่วยบอกหน่อยดิเนี่ยยิ่งเนี่ยโครงการแจกจ่ายเงินให้กับข้าราชการนี่ออกมาเนี่ยโอ้โหโมันค้านความรู้สึกประชาชนจริงๆโดยเฉพาะผมผมว่ามันไม่ควรแต่ถามว่ามันเยียวยาได้ไหมเยียวยาได้แต่มันต้องไม่ใช่เงินกู้เยียวยาได้อีกแต่ไม่ใช่ช่วงนี้ เพราะการเยียวยาช่วงนี้มันอยู่หัวเลี้ยวหัวต่อในการได้ได้วัคซีนไม่ได้รับวัคซีนเศรษฐกิจกําลังจะฟื้นประชาชนได้รับการเยียวยายังไม่ทั่วถึงเลยยังไม่เสด็จน้ําเลยอย่าพึ่งเดี๋ยวเป็นขี้ปากชาวบ้านถ้าเยียวยาตอนนี้เนี่ยขืนเยียวยาตอนนี้มันขี้ปากชาวบ้านเว้นสักให้เยียวยาให้กับประชาชนให้ทั่วถึงก่อนให้เสด็จน้ําก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยในฐานะข้าราชการทํางานหนักก็ว่ากันไปบลาบลาบลาจะใช้เหตุผลอะไรก็แล้วแต่เอาว่ากันไป แต่ให้การเยียวยาประชาชนเสด็จน้ําสักพักสักช่วงเว้นสักช่วงหนึ่งนะแล้วมาเยียวยาให้กับข้าราชการก็ไม่ว่าเลยแต่อย่าใช้เงินกู้เยียวยาอย่าใช้เงินที่เอาไว้สําหรับให้กับประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นเงินเขาเองเนี่ยนะเงินของประชาชนเองที่กู้มาเนี่ยไปเยียวยาเนี่ยให้กับนะเขาเรียกว่าเนี่ยราชการทั้งแผ่นดินเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจไหมเออก็ไม่รู้นะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงอะ การเดือดร้อนอะไรครับก็นั่นไงแล้วคุณรีวรวว่าเดือดร้อนอะไรอ่ะเดือดร้อนอะไรบางทีข้าราชการที่เป็นทหารตำรวจเมียเยอะอย่างนั้นเหรอเดือดร้อนนี่มสามสามก็ต้องรอใช่ณสิริการก็แน่นอนอะมสามสามก็ต้องรอเนี่เสียงแห้งแล้วครับคุณวันิดาครับพูดทั้งวันเันนี้อืมถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเหตุผลอะไรอ่ะช่วยยกมาสักงามๆสัก สักสองสามข้อที่สักข้อเดียวก็ได้เอาแต่ที่เขาให้เหตุผลที่สื่อที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้เหตุผลกับสื่อก็คือได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้าแต่กระทบยังไงไงอไงเงินเดือนได้ทุกเดือนไงเบี้ยเลี้ยงเต็มนะครับโอทีได้นะครับบอกก่อนนะครับแล้วที่สําคัญนะคุณเห็นกึ่งรัฐวิสาหกิจไหมเห็นไหมรัฐวิสาหกิจกองสลากตอนนี้ก็ได้รับเงียบๆโบนัสหกเดือนอะโบนัสหกเดือนเจ็ดเดือนอะ ผมไม่รู้ว่ามันไปถึง8เดือนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ที่ประกาศไว้ก็คือ8เดือนใช่ไหมเขาได้รับเต็มับแล้ว8เท่าของเงินเดือนคุณลองคูณไปที่บางคนเงินเดือน2,000 20, ม 20, ื่นสองหมื่นะ8ดเท่าเงินเดือน8ปดสองสแสหอ่ะแสนหกนี่คือเงินใครคือเงินภาษีประชาชนแสนหกคนละแสนหอะ่ะสมมุติตำหน่งเงินเดือนสองหมแล้วกี่คนเข้าไปค้ารายการเอาเอาคุณดูดีิ แสนหกแสนหกเนี่ยไม่ได้เงินจากนี่นําเป็นเงินนะภาษีประชาชนนะเอาจริงอืเงินไม่น,อนอ้อยล่ะเงินมันเยอะแต่ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องทุรนทุรายไม่ต้องได้มามาแบบลักษณะแบบว่าต้องชิงโชควันนี้การเยียวยาประชาชนเหมือนชิงโชคอะโชคดีก็ได้ไปโชคร้ายก็ไม่ได้ไม่ได้รับการเยียวยาก็เสียอกเสียใจกันไปก็ว่ากันไปเหรอวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเรามานั่งปรับทุกข์กันหน่อยซิเอา นะถูกไหมเอาแล้วล่ะจะเยียวยาอย่างไงก็ได้อย่าให้เป็นขี้ปากประชาชนน่ะถูกปะขอบคุณคุณสมาลีมากครับถูกปะเยียวยายังไงก็ได้อย่าให้ขี้ปากชาวบ้านได้ไหมทํายังไงก็ได้อย่าให้ขี้ปากชาวบ้านน่ะแล้วเนี่ยทาทุกเรื่องขี้ปากชาวบ้านหมดอะ่ะถูกปะให้ชาวบ้านมานั่งพูดมานั่งวิพากษ์วิจารณ์พอชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่พอใจเขาอีกไปแจ้งความด,ดําเนินคดีไปแซะไปซอ้อไปหาเรื่องเขาอีก ต่างๆนานๆล่ะเอาถูกไหมพอชาวบ้านเริ่มไม่พอใจชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์ก็บอกอย่าบ่นมากมายแค่นี้ประเทศก็ย่ำแย่ประเทศก็ไม่ไหวแล้วจะมาแซะมาซ้อมาซื้ออะไรกันมากมายก็ว่าไปอย่างนั้นไปอีกถูกปะแล้วการกระทําของรัฐบาลน่ะก็ดูทีฮะพวกคุณคิดกันเองแค่ไม่กี่หัวเนี่ยแต่ผลกระทบเนี่ยมันสู่ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมันจริงไหมเหล่าแล้วผลกระทบสู่ประชาชนทั้งประเทศมันคือเงินภาษีประชาชน มันคือเงินกู้ประชาชนทั้งประเทศคิดกันเองเ,อ,เอ,งออกันเองออกันเองสมใจกันเองนะแต่ชาวบ้านประชาชนทั้งประเทศเขาบอกเขาบอกสมยอมอ่ะเขาไม่ยอมอ่ะมันได้รับผลกระทบอ่ะแล้วคุณจะเอาเหตุผลอะไรมาตอบประชาชนทั้งประเทศว่าความชอบธรรมมันอยู่ตรงไหนแน่นอนแหละเวลาโดนคนดา่าไม่มีใครชอบทั้งนั้นแหละพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ชอบผมเองก็ไม่ชอบ คนมานั่งด่าแต่เราต้องดูหัวแม่ตีนตัวเองด้วยสิว่าเราทำอะไรให้เขาด่าเราถูกปะเราไปทำอะไรให้เขาด่าเราวันนี้สาราพัดแจากเงินผ่านแอปเดี๋ยวคนนู้นก่อโกงเดี๋ยวคนนี้ก่อโกงเดี๋ยวคนนั้นก็ขึ้นราคาเดี๋ยวราคาร้านธงฟ้าประชารัฐก็แพงเกินจริงเดี๋ยวไปใช้สิทธิ์ก็มีการซื้อสิทธ์มีการซื้อสิทธ์อ่าก็มีการเพิ่มค่าสินค้าแพงเวอร์ ประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์เลือกเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องอันสุดท้ายจะแจกกันลักษณะอย่างนี้แจกเหมือนแจก2อง0 0 0หล้านก็จริงแต่ประชาชนน่ะได้รับนะไม่ถึงห0 0 0งแล้านก็อาจจะเป็นไปได้มันสูญเสียโอกาสสูญเสียมิดเงินตรงนี้ในระหว่างทางเยอะมากมายขนาดไหนรัฐบาลคิดมั้งไหมแจกมาสองแสนหล้านน่ะเอาจริงๆประชาชนได้รับถึงมือประชาชนถึงหนึ่งแล้าน มันก็ไปตกอยู่ตรงไหนอ่ะก็ไปตกอยู่ที่นายทุนตกอยู่ที่เจ้าของร้านขึ้นราคาขึ้นโน่นขึ้นนี่คนละครงคนละครึ่งธงฟ้าประชารัฐเพิ่มราคาเอารับซื้อสิทธิ์นั่นแหละ2 1งแสนหนนล้านมันไม่ได้รับถึงประชาชนเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางคนได้700เอาไปแลก400ยก็เอาละณศูนย์เสียไปแล้วรายละ300รายละ3003ล้านคนเท่าไหร่300กว่าล้านหล้านคนก็300กว่าล้าน คนละสามร้อยคุณดูสิแล้วเยียวยานเนี่ยสองแสนหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยมันจะได้เต็มสองแสนหนึ่งหมื่นล้านได้ยังไงอะผมให้เต็มที่แสนห้าหมื่นล้านจะถึงหรือเปล่ามันไปตกอยู่ระหว่างทางตั้งกี่จุดต่อกี่จุด,กกจดคุณดูสิวันนี้ทุจริตสองร้อยกว่าร้านค้าพรุ่งนี้ทุจริตสามร้อยกว่าร้านค้ามารืนนี้หนึ่งร้อยกว่าร้านค้าขึ้นราคาเกินจริงรับซื้อสิทธิ์จากประชาชนแลกเป็นเงินสด เม็ดเงินมหาศาลตกหล่นระหว่างทางเนี่ยเยอะแยะมากมายกายกองแต่รัฐบาลไม่เคยมองนะครับรัฐบาลมองแค่ว่าเงินพวกนี้1 2 0 0 0 0ล้านถ้ายังอยู่ในระบบมันก็กลับเข้าสู่นะครับรัฐบาลหรือกลับเข้าสู่ประเทศเนี่ยเต็มไม่เต็มหน่วยแต่หารู้ไหมว่าเงิน2,110 0 0ล้านที่คุณเคลี้ยงให้กับประชาชนเหมือนลักษณะประชาชนจริงโชคกันเนี่ยโชคดีก็ได้โชคร้ายก็เสียเนี่ย เขาได้ไม่เต็มสองแสนหนึ่งหมื่นล้านไงประเด็นมันคืออย่างนั้นโมได้อวดอ้างได้แจกไปตั้งสองสามแสนล้านเอาก็จริงๆไงอีกคนที่ได้รับเงินมันมันถึงแสนห้าหมืนล้านหรือเปล่าแล้วแล้วนี่แหละคือความเดือดร้อนประชาชนคือสิ่งที่ผมพูดว่าการเยียวยาประชาชนมันยังไม่เสด็จน้ําอย่าพึ่งทําอะไรที่มันน่าเกลียดเกินไปเลยอะไรรอได้ก็รอ อะไรที่รอไม่ได้ก็อย่าเลยอย่าทำเลยอย่าหาทำพูดง่ายๆคืออย่าหาทำคุณรู้หรือเปล่าการกระทำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมันคือประชานิยมอย่างเห็นได้ชัดก็คือต้องการซื้อใจของข้าราชการทั้งประเทศอันนั้นน่ะหนึ่งเหตุผลที่เขาต้องทำช่วงนี้เพราะเงินกู้ยังมีอยู่4ี่แสนล้านเดิมทีจะเอามาเยียวยาให้กับประชาชนราษฎรแต่วันนี้คือเงินกู้มันยังเหลืออยู่ แล้วทีนี้ประเด็นอีกเหตุผลหนึ่งคือถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะไปเยียวยากใกล้ๆเลือกตั้งเหลือสัก6เดือนเลือกตั้งการเอาเงินภาษีพวกนี้ไปเยียวยาค้าราชการมันมองว่าจะเป็นนะการซื้อเสียงประชาชนก็คือโดยใช้ภาษีประชาชนซื้อเป็นประชานิยมหวังได้คะแนนฐานเสียงจากค้าราชการอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นอย่าเลย ไปเยียวยาให้ใกล้ๆเลือกตั้งเนี่ยสักเหลือ6เดือนเดี๋ยวขี้ปากชาวบ้านยิ่งกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นต้องรีบทําเอาช่วงนี้ต้องทําตอนช่วงนี้เลยเพราะมันเหลือปีกว่ายังไงก็ได้มีแต่ได้ก็ได้ไม่มีเสียแต่ถ้าเก็บเงิน3-4มสี่แสนล้านนี้กักเอาไว้ต้องใช้คำว่ากักนะครับเพราะว่ากู้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนนี้เอาเงินกู้มานอนกอดไว้แล้วคิดว่าจะเยียวยาพวกเดียวกันเองยังไงเยียวยาเนี่ยข้าราชการยังไงคิด คิดจนหัวจะแตกวันนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเราเยียวยาตอนนี้ยังเหลือเวลาอยู่ประมาณปีกว่าถึงจะเลือกตั้งยังไม่น่าเกลียดยังไม่น่าเกลียดคารหามีมั่งพูดว่าประชานิยมหรือเปล่าก็มีบ้างแต่ถ้าเราเอาเงินสี่แสนล้านเนี่ยไปเยียวยาตอนใกล้เลือกตั้งแล้วเนี่ยโดยซื้อใจของราชการทั้งประเทศเราโดนด่ายิ่งกว่านี้แน่ก็เลยชิงลงมือก่อนหรือเปล่ามันทําให้ประชาชนคิดอย่างนี้ คุณจะให้ผมคิดดียังไงอ่ะในฐานะประชาชนผมก็วิพากษ์วิจารณ์ได้แหละในสิ่งที่มันเป็นไปได้ถูกปะ่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มีตรกกะเป็นของตัวเองแน่นอนแหะครับประชาชนก็มีตรกกะเป็นของตัวเองและแน่นอนอีกผมเองก็มีตรกกะเป็นของตัวผมเองผมก็มีสิทธิคิดซึ่งสิทธิคิดเนี่ยผมก็มีสิทธิวิจารณ์ในฐานะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นบุคคลสาธารณะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนของประชาชน เพราะฉะนั้นมันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าก็แก้ต่างมาสิรู้สิ่งที่ผมพูดเขาไม่ชอบหรอกเพราะรู้ทันเขารู้ทันถูกปะปฏิเสธไม่ได้นรโอ้โหเงินแค่นี้เอามาเข้าโครงการของรัฐผ่ฐานโครงการของรัฐต่างๆนานามันจะได้ไม่มีความผิดถูกไหมไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าไปถึงใกล้ๆเลือกตั้ง เอาเงินส่วนตัวเอาเงินจากที่ไหนมาไม่รู้โดนตรวจสอบขึ้นมาก็จบเฮตูหว่าพักก็จบเหเอาเงินที่ไหนมาให้ประชาชนโดนตรวจสอบอีกตั้งหากจบเฮตวันนี้ไม่เป็นไรกินขนมยายแม่งอัดขนมยายเลยเอาภาษีแจกเขาเองนี่แหละเราก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องยิงนัดเดียวได้นกสองสามตัวใครจะไม่ชอบเป็นความคิดที่มาเหนือเมฆแน่นอนหละครับมาเหนือเมฆแน่นอนแต่แน่นอนแหละมันไม่ชอบใจหรอกสำหรับคนที่ตามคุณทันน่ะ คิดทันตามทันแต่ทําอะไรไม่ได้ประชาชนทําอะไรไม่ได้เพราะไม่มีทางเลือกอํานาจไม่ได้อยู่ที่ประชาชนอํานาจก่อนเลือกตั้งอ่ะมันอยู่ที่ประชาชนอ่ะมันถูกต้องอยู่แล้วแหละแต่พอหลังเลือกตั้งอ่ะอำนาจเนี่ยมันอยู่ที่ใครมันอยู่ที่รัฐบาลทําอะไรไม่ได้ตอนก่อนเลือกตั้งอ่ะเป็นนายเขาแหละอํานาจอยู่ประชาชนนะพอกาบัย่อนใส่หีบ ประกาศผลเลือกตั้งเท่านั้นนะกูเป็นทาสขึ้นมาทันทีเลยหมดสิ้นซึ่งอำนาจขึ้นมาทันทีเลยมันก็ตัวโต,ว,ตว,วันโตคืนนะเราก็พูดอะไรไม่ได้มันก็กุมกฎหมายกดหัวเราอยู่นั่นแหละอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ชอบใจไปซสหมดดูไม่งามไปซสหมดขนาดหายใจยังผิดประชาชนใช่หรือเปล่าล่ะขนาดหายใจแม้ยังผิดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะให้ประชาชนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นหน่อยไม่ได้หรอถูกปะ เงินผ่านแอปมาผ่านแอปผ่านแอปก็บอกเงินสดคุณยังไม่ฟังเขาเลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายอยู่อย่างเงี้ยประชาชนพูดอะไรได้ประชาชนก็พูดอะไรไม่ได้นะเพราะเขาพูดแล้วคุณก็ไม่ฟังมันก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอ,อะไรได้เลยในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายไหนประชาชนก็บอกว่าเยียวยาไม่ถึงเว้ยคุณก็ไม่ได้ยินเยียวยาเนี่ยมันยากเว้ยก็ไม่ฟังเขา เยียวยาแบบนี้เนี่ยนะมันทําให้ประชาชนฆ่าตัวตายก็ไม่ฟังเขาอีกแล้วสุดท้ายประชาชนจะพูดทําเผือกอะไรละ่ะในเมื่อพูดออกไปกี่ครั้งต่อกี่ครั้งพูดเป็นหลายเดือนพูดเป็นหลายวันพูดเป็นหลายปีรัฐบาลไม่ฟังอะไรเลยไม่เคยคิดจะสำเหนียกฟังอะไรเลยเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยทำเพื่อประชาชนใครไม่เห็นด้วยนะวิภาก์วิจารณ์ต่างๆนานาก็ไม่ชอบใจเขาไปทั้งหมด นี่แหละพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือเปล่าเป็นตัวตนของคุณหรือเปล่าถูกปะมันคือตัวตนของคุณหรือไม่คิดดูเอาเองนะครับแล้วฝากทิ้งท้ายนะครับการเยียวยารัฐบาลการเยียวยาข้าราชการคิดดีๆนะครับให้เสด็จน้ําก่อนเถอะให้การเยียวยาประชาชนเสด็จน้ําก่อนเถอะก่อนที่จะทําอย่างอื่นนะนะเออสวัสดีทุกคนนะครับมาดึกกันเลยนะครับมาดึกกันเลยสวัสดีทุกคนนะ ทักทายกันหน่อยนะฮะทักทายกันหน oh ่อยนะอเดี๋ยวทักทายแฟนเพจหน่อยดีกว่าดึกดึกอย่างนี้อยากทักทายทุกคนนะฮะอยากทักทายทุกคนเดี๋ยวสักครู่นะฮะเอ่อนะทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยเอามากดหัวใจรัวๆกันหน่อยเร็วกดหัวใจรัวๆกันหน่อยทักทายทุกคนหน่อยอ่าสวัสดีครับสวัสดีคนธรรมดาสวัสดีคุณชวนชมนะคุณศิริการสวัสดีจ้าสวัสดีคุณตนินทร์นะฮะคุณอุบลเจอกันอีกแล้วจ้านะคุณนรงสวัสดีคุณ ปะพังกรนะครับสวัสดีนะครับคุณประนอมนะครับอสวัสดีคุณนรงสวัสดีคุณพีรกุลนะครับสวัสดีพี่พีรกุลนะวันนี้เจอพี่พีรกุลไว้นะฮะสวัสดีคุณนิ่มครับคุณประนอมครับคุณอุบลวรรณสวัสดีจ้านะครับคุณชวนชมจ่ายไม่ได้นะเห็นไหมมันก็หมุนติ้วๆอย่างนั้นคุณมุ้ยมุ้ยสวัสดีจ้านะครับคุณธงชัยสวัสดีนะครับคุณพันทิพย์สวัสดีนะครับ อ่านะฮะมีไม่มีค่าห้องคุณวิภาคุณสุรศักดิ์สวัสดีนะครับคุณฝันจะเป็นจริงสวัสดีครับคุณอุบลวรรณหัวใจรัวๆน่ารักคุณวิไลคุณวิไลพรคุณสุรศักดิ์คุณแนนนะฮะอ่านะฮะคุณเบญจมาตรสวัสดีคุณชัยชัยมงคลนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะเมื่อก่อนเกลียดเหลืองสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วคุณพับพา ริวัตเหล่ฮะสวัสดีนะครับสวัสดีผมอ่านผิดขอโทษด้วยนะคุณวิภาสวัสดีคุณสุรศักดิ์คุณอาคมสวัสดีเจอกันอีกแล้วนะฮะคุณชัยมงคลสวัสดีคุณกอรนสิริสวัสดีนะครับคุณสายพิษสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนหัวใจสวยมากเลยคุณปาริวัตนะปาริวัตนะฮะคุณชัยมงคลหัวใจเบิลมเลยคุณกนกวันสวัสดีนะครับคุณมงคลก็บอกว่ามันวางรักฐานหาเสียงสมัยหน้าเนี่ยประชาชนก็คิดอย่างนั้นจริงๆคุณสุรศักดิ์สวัสดีนะฮะ เออทุกคนคิดอย่างนั้นจริงเอาจริงมันหนีความจริงไม่พ้นหรอกจะหลบยังไงมันก็ไม่พ้นหรอกเออคุณสายสายยันสวัสดีนะครับเออนะเออมันจะหนีพ้นได้ไงความจริงก็คือความจริงคุณยูริเดี๋ยวคุณยูกิสวัสดีนะครับคุณธรรมดาหัวใจรัวๆสุดยอดสุดยอดโอ้มาหลากสีแล้วเกินนะฮนะ,นะคุณนิ่มชาวพิจิตสวัสดีนะครับอนะฮะคุณธงชัยคุณประทวนสวัสดีนะครับนะฮะคุณตะวันสวัสดีนะครับ ถาวรอ,อ๋อคุณถาวรสวัสดีนะต้องทนทนกันอีกนานเหลือปีครึ่งแล้วครับไม่นานไปกว่านี้แล้วครับเลือกตั้งเราใช้สิทธิใช้เสียงเรากันใหม่นะครับคุณถาวรน,นะคุณใจมงคลจากไต้หวันชัดเจนดีนะครับพี่สาวอิ่งนะซุมมาศนะครับสวัสดีนะครับคุณสิงหาขอบคุณมากๆครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับคุณธงธง,งทองใสนะครับพี่คุณอู๊ดสวัสดีจ้าอ่าคุณ นะฮะคุณสมจิตสวัสดีนะครับอ่ามาเดึกๆคุณสายพิษสวัสดีคุณชัยมงคลสวัสดีคุณกนกวรรณนะครับอืมนะมีเรื่องให้เหลาก็จะมาพูดแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้แหละน้ามามาปรับทุก,กันนะครับน้ามาแลกเปลี่ยนกันจริงจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่นะฮะก็มาพูดคุยกันเอาข้อมูลจริงๆมาพูดเราเอาข้อมูลในสื่อเราเล่าข่าวไงเราเล่าข่าวเาะฉะนั้นเราต้องเอาข่าวมาเล่านะครับ จะเท็จจะจริงข้อมูลจะขาดหรืออะไรก็ว่ากันไปช่วยกันเสริมช่วยกันเติมช่วยกันแต่งนะให้ได้ข้อมูลที่มันถูกต้องและเป็นจริงที่สุดก็ว่ากันไปไม่มีใครเราพูดถูกนะร้อยเปอร์เซ็นตะ์เป็นเทพเจ้าไม่มีผิดเลยไม่มีทางแต่เราอยู่กันเนี่ยเรามาเอาข่าวมาเล่าเนี่ยเราก็แลกเปลี่ยนกันผิดถูกก็ว่ากันไปนะครับนะ ก็แนะนากันไปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับมากันดึกเลยนะวันนี้นะยังไงก็ฝากแชร์ด้วยนะครับนะคลิปดีๆนะครับเอาไว้เป็นข้อคิดให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาสําหรับวันนี้นะฝากให้ท่านเนี่ยนอนคิดเยอะๆนะบางทียาพารานะนะหนึ่งขวดเนี่ยก็คงไม่พอหนึ่งแผงก็คงจะไม่ใช่นะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชากินยาพาราเยอะไปหรือเปล่าวันนี้ฟัน่นเฟือนไปเสหมด ยังไงพักผ่อนกันเยอะๆแล้วคิดเพื่อประชาชนเยอะๆทําเพื่อประชาชนเยอะๆแล้วนี่แหละคุณจะครองใจครองเสียงประชาชนแต่วันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นกลับตัวยังทันนะครับอ่ะวันนี้กลาบลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ